สวัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะในคลิปนี้นะคะบัวบุษบงจะมารีวิวอาหารค่ะทุกคนไปซื้อมาจากตลาดประชารัฐที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะได้อาหารมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะเป็นอาหารซึ่งน่ารับประทานมากๆเลยค่ะทุกคนตามมาดูเลยนะคะว่าบัวบุษบงได้อะไรมาบ้างนี่ค่ะอย่างแรกก็คือข้าวเหนียวกับซุปมะเขือค่ะทุกคนโดยปกติแล้วเนาะคนสุรินทร์ไม่ค่อยจะรับประทานข้าวเหนียวนะคะนานๆก็จะทานครั้งค่ะบัวบุษบงก็เช่นเดียวกันเนาะวันนี้อยากรับประทานข้าวเหนียวค่ะทุกคนข้าวเหนียวจิ้มแจ่วมะเขือเนาะอร่อยดีค่ะและที่เห็นอยู่ในจานอีกอย่างหนึ่งนั้นนะคะก็คือกบยัดไส้ค่ะเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุรินทร์นะคะใครที่ยังไม่เคยลองกบยัดไส้ก็ลองทานดูนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนเนาะถัดจากนั้นก็จะเป็นนี่ค่ะลาบหมูรสเด็ดค่ะลาบหมูทานกับผักสดนะคะอู้อร่อยมากเลยเนาะแล้วก็มีข้าวเหนียวยิ่งอร่อยใหญ่เลยค่ะแล้วนี่ก็คือฝักบัวค่ะทุกคนฝักบัวอ่อนๆ น่ารับประทานมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วนี่ค่ะเป็นรังผึ้งเนาะมีน้ำผึ้งอยู่ข้างในเต็มเลยค่ะคนขายบอกว่าเป็นรังผึ้งจากธรรมชาติไปตีกันมาจากในป่าของอำเภอรัตนบุรีค่ะทุกคนเนาะนี่นะคะน่าทานไหมคะทุกคนแล้วนี่ก็เป็นของโปรดค่ะก็คือปลาท่องโกกับน้ำเต้าหู้ค่ะน้ำเต้าหู้รับประทานบ่อยมากแต่ปลาท่องโกก็นานๆรับประทานครั้งนะคะเพราะว่ามีน้ำมันเยอะเนาะเราก็ต้องเลือกบริโภคนะคะทุกคนนี่ก็เป็นรายการอาหารที่บัวบุษบงซื้อมาจากตลาดในวันนี้นะคะทุกคนคะรายละเอียดก็คือนี่ค่ะปลาท่องโก10บาทน้ำเต้าหู้ก็3ถุง20บาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนสำหรับลาบหมูจานนี้ก็ราคา50บาทค่ะอร่อยมากเลยค่ะส่วนรังผึ้งรังนี้นะคะ100บาทค่ะฝักบัวก็20บาทค่ะอันนี้นะคะกบยัดไส้60บาทค่ะและซุปมะเขือถ้วยนี้ก็คือราคา20บาทค่ะทุกคนรวมแล้วจ่ายไปวันนี้290บาทค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะและก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมอบให้กับบัวบุษบงสตอรี่เสมอมานะคะขอบคุณมากๆค่ะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะเช่นเคยค่ะขอกำลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่บัวบุษบงสตอรี่จะได้มีกำลังใจในการจัดทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ